ส่งกำลังใจการวิภากรเมียเสกโลโซเปิดภาพล่าสุดร้องไห้หนักโพสต์เศร้าจะทันได้เห็นความสำเร็จของลูกทั้งสามไหมส่งกำลังใจการวิภากรเมียเสกเปิดภาพล่าสุดร้องไห้หนักเกิดอะไรขึ้นการวิภากรภรรยาเสกโลโซโพสต์ภาพกับสามีพร้อมแคปชั่นว่าฉันจะตายตอนไหนยังไม่รู้เลยจะทันได้เห็นความสำเร็จของลูกทั้งสามไหมเข้าออกโรงพยาบาลเป็นว่าเล่นก่อนจะโพสต์ภาพล่าสุดลักษณะผมยุ่งหน้าตาเหมือนร้องไห้หนักพร้อมเนื้อเพลงเศร้าว่าจมอยู่กับตัวเองติดอยู่กับเวลาทำไมเธอไม่มาเธอหายไปนานเหลือเกินยังมีคนที่คอยอยู่วันและคืนเฝ้ามองเหม่อใครทำให้เธอห่างเหินผ่านไปแต่ละวันก็ยังหวั่นในใจว่ามันเกิดอะไรกับรักที่เธอให้มาเธอยังรักฉันหรือเปล่าเธอมีใครสำคัญกว่าเพียงแค่คิดยังปวดร้าวทีโดยมีแฟนคลับเข้ามาสอบถามพร้อมส่งกำลังใจให้รัวๆอาทิสู้ๆนะครับพี่การน้องเป็นห่วงนะครับพี่อย่าคิดมากนะครับพี่การคิดถึงตัวเองให้มากๆนะครับพี่เปลี่ยนโหมดไปฟังเพลงกอดๆนะคะคนดีอย่าร้องไห้นะคะเป็นห่วงเสมอค่ะร้องไห้ทำไมค่ะพี่ไม่เครียดไม่คิดมากนะคะเป็นห่วงนะครับพี่หาจิตแพทย์ช่วยได้ค่ะเป็นต้นลุงป้าร่ำไห้ยืม 3,000 ถูกสหกรณ์ยึดบ้านที่ดินทั้งที่ไม่เคยเซ็นอะไรกินไม่ได้นอนไม่หลับลุงป้าร่ำไห้ยืม 3,000 ถูกสหกรณ์ยึดบ้านที่ดินทั้งที่ไม่เคยเซ็นอะไรกินไม่ได้นอนไม่หลับอีกรายไม่เคยกู้เงินแต่โดนยึดบ้านเหมือนกันวอนรมวยท.นายกรัฐมนตรีช่วยเมื่อวันที่8กันยายน66ผู้สื่อข่าวรายงานว่าเมื่อวันที่7กันยายนที่ผ่านมาที่ชมรมสื่อเสรีเลยจังหวัดเลยนางดวงจันทร์อายุ61ปีชาวบ้านห้วยไคร้หมู่ที่6และนายประสิทธิ์อายุ57ปีบ้านทรัพย์สมบูรณ์หมู่14พร้อมกับลูกหลานมาร้องสื่อขอความเป็นธรรมหลังถูกสหกรณ์การเกษตรยึดบ้านและที่ดินทั้งไม่เคยเซ็นอะไรขึ้นศาลก็ไม่ได้ขึ้นจู่มีหมายศาลยึดที่ดินและบ้านขอร้องสื่อผ่านถึงผู้มีอำนาจรัฐบาลใหม่และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมให้ช่วยดูแลเรื่องกฎหมายข้อบังคับระบบของสหกรณ์นางดวงจันทร์เปิดเผยด้วยน้ำตาว่าในช่วงปี2554ตนมีอาชีพหาเช้ากินค่ำรับจ้างทั่วไปมีอยู่วันหนึ่งมีนางอำพรซึ่งเป็นคนในตำบลเดียวกันมาที่บ้านถามว่าอยากได้เงินไหมให้เอาทะเบียนบ้านและบัตรประชาชนมาเพื่อจะนำไปเป็นคณะกรรมการสหกรณ์และไม่กี่วันเขาก็เอาเงินมาให้ 3,000 บาทจากนั้นเมื่อตนได้เงินมาจึงชวนสามีไปหางานทำที่ระยองไปทำงานเป็นกรรมกรก่อสร้างจนถึงปี 64 ตนกลับมาที่บ้านเงินที่ได้จากการเก็บหอมรอมริบทำงานก่อสร้างมา10ปีก็มาสร้างบ้านได้หลังหนึ่งในที่ดีนักเรียนนาย10ทหารบก3เนื้อที่2งานพอสร้างเสร็จอยู่ได้ประมาณ7เดือนก็มีหมายศาลยึดที่ดินและบ้านตนกับสามีรู้สึกแปลกใจมากพอสอบถามไปมาจึงรู้ว่าตนเคยเอาเงินเขามา 3,000 บาทและเงินก้อนนี้สมัยที่ทำงานอยู่ระยองเคยถามประธานสหกรณ์มารู้ที่หลังว่าชื่อสหกรณ์การเกษตรประชาสามัคคีตำบลโนนปอแดงตนเคยจะเอาเงินไปคืนแต่ประธานบอกว่าเอาไว้ก่อนแต่วันนี้กลับมีหมายศาลมายึดบ้านและที่ดินทั้งไม่เคยรับหมายศาลไม่เคยขึ้นศาลจู่ก็มายึดเลยจึงขอความเป็นธรรมขอให้หน่วยงานที่รับผิดชอบพิจารณาใหม่เดือดร้อนมากอายุก็มากแล้วกินไม่ได้นอนไม่หลับน้ำหนักลดกว่า10กิโลกรัมตอนนี้กำลังจะไม่มีที่อยู่ที่กินขอให้รัฐบาลใหม่รัฐมนตรียุติธรรมหรือท่านนายกรัฐมนตรีคนใหม่มาดูเรื่องกฎหมายเป็นชาวบ้านไม่รู้เรื่องจริงๆขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาช่วยเหลือด้วย
ไม่ได้รับความเป็นธรรมเอาเงินเขามา 3,000 บาทถึงขนาดต้องยึดบ้านนางดวงจันทร์กล่าวด้านนายประสิทธิ์ผู้เสียหายอีกคนกล่าวว่าเรื่องก็เหมือนกับนางดวงจันทร์ตนมีรายชื่อเป็นคณะกรรมการซึ่งมีทั้งหมด15คนตนไม่เคยกู้เงินของสหกรณ์แม้แต่บาทเดียวตนยังเอาเงินไปฝากไว้กับสหกรณ์ประมาณ 60,000 บาทวันนี้อยู่ๆก็มาถูกฟ้องถูกยึดบ้านและที่ดินที่ดินมีอยู่3งานในเนื้อที่มีบ้านอยู่2หลังมีคนอาศัยบ้านทั้ง2หลังหลายครอบครัวทั้งหมด16คนต้องมาถูกยึดที่ดินและบ้านจากหนี้ที่ไม่เคยก่อแถมยังสูญเงินอีก 60,000 บาทและจะถูกประกาศขายในวันที่13กันยายน66นี้ผมและครอบครัวกลุ้มใจมากไม่รู้จะพึ่งพาทางไหนเคยไปปรึกษาสภาทนายความก็ไม่มีอะไรคืบหน้าช่วงที่ผ่านมาพอทราบว่ามีการขึ้นศาลผมก็ไปขึ้นศาลปกครองที่จังหวัดขอนแก่นพอไปถึงเขาไม่ให้ขึ้นศาลว่าจบแล้วพอมาเดือนนี้ก็มีหมายศาลมายึดบ้านและกำลังประกาศขายผมอยากขอให้หน่วยงานของรัฐทั้งสหกรณ์จังหวัดสืบความเป็นจริงไม่ได้ขึ้นศาลไม่ทราบเรื่องเป็นมาอย่างไรจู่ๆก็มายึดทรัพย์กันเลยอยากจะวอนขอรัฐบาลของท่านนายกรัฐมนตรีเศรษฐาและรัฐมนตรียุติธรรมคนใหม่ขอร้องผ่านสื่อถึงผู้มีอำนาจช่วยเหลือด้วยครับนายประสิทธิ์กล่าวนายประสิทธิ์กล่าวต่อว่าคณะกรรมการสหกรณ์มีทั้งหมด15คนมีแต่ตนและนางดวงจันทร์ที่ต้องรับผิดชอบและต้องถูกยึดบ้านที่ดิน2คนก็ไม่เคยไปชี้แจงในศาลเลยไม่รู้ด้วยซ้ำว่ามีการฟ้องร้องตนมารู้จะขึ้นศาลก็บอกว่าเรื่องจบแล้วคณะกรรมการที่เหลืออีก13คนไม่ถูกยึดอะไรเลยความเป็นธรรมอยู่ที่ไหน ตบสาวไทยคว้าแชมป์เอเชียกองทุนกีฬาแจกอัดฉีดอู้ฟู่ตบสาวไทยคว้าแชมป์ลูกยางเอเชียสมัยที่3จะได้รับเงินรางวัลจากกองทุนกีฬาชาติคนละ 600,000 บาทรวมนักกีฬา14คนรับไป 8.4 ล้านบาทโดยยังไม่นับรวมเงินโบนัสจากผู้สนับสนุนใจดีอีกหลายล้านบาทด้วยหลังจากศึกวอลเลย์บอลชิงแชมป์เอเชีย2023รอบชิงชนะเลิศที่จังหวัดนครราชสีมาเมื่อวันที่6กันยายนที่ผ่านมาซึ่งทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยดีกรีแชมป์2สมัยและทีมอันดับ14ของโลกเอาชนะสาวจีนทีมอันดับ6ของโลกดีกรีแชมป์เอเชีย13สมัย 3-2 เซตทำให้นักตบสาวไทยครองแชมป์สมัยที่3นับเป็นแชมป์แรกในรอบ10ปีนั้นทั้งนี้ตามประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติเรื่องหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขในการให้เงินรางวัลแก่นักกีฬาบุคลากรกีฬาและสมาคมกีฬาที่ใช้คำว่าแห่งประเทศไทยพ.ศ. 2565ระบุว่าการแข่งขันชิงชนะเลิศแห่งเอเชียกอชนิดกีฬาสากลโอลิมปิกเกมเหรียญทองจะได้รับเงินรางวัล 600,000 บาทสำหรับทีมนักตบสาวไทยที่คว้าแชมป์เอเชียมาครองได้นั้นจะได้รับเงินอัดฉีดจากกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติคนละ 600,000 บาทรวมทั้งหมด14คนเป็นเงินทั้งหมด 8,400,000 บาทขณะที่สมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยจะได้เงินรางวัล 30% และเจ้าหน้าที่ทีมโค้ชจะได้รับอีก 20% ซึ่งเป็นเงินรางวัลคนละส่วนกับนักกีฬาอีกด้วยนอกจากนี้ยังมีเงินอัดฉีดจากผู้สนับสนุนจากเอสผู้สนับสนุนอย่างน้อย1ล้านบาทขณะที่ก่อนหน้านี้นายสยามสิริมงคลผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาให้การต้อนรับได้มอบเงินอัดฉีดให้ 500,000 บาทและคุณแม่ปทุมพันธุ์พิสุทธิ์มอบอีก 100,000 บาท